ราะฉะนั้นผู้ที่รู้เห็นแล้วสิ้นอาสวะได้เนี่ยนะก็คือรู้เพื่อที่จะยังโยนิโสมนสิการให้เกิดสัพพาสวะสังวรสูตรคือในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่นะเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นอ้าวถามว่ารู้เห็นอะไรอาสวะถึงจะสิ้นไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ผู้รู้อะไรเห็นอะไรแต่ว่าความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้เพราะฉะนั้นถ้าอโยนิโสมนสิการเกิดนะอาสวะจะเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าโยนิโสมนสิการเกิดอะไรเกิดก็ความสิ้นไปแห่งอาสวะก็จะเกิดขึ้นในอรรถกถาอธิบายต่อไปว่าถามว่าคำว่าอโยนิโสภิกขเวเป็นต้นเนี่ยนะท่านกล่าวอธิบายไว้อย่างไรตอบว่าท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเพราะอาสวะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ใส่ใจโดยไม่แยบคายเมื่อภิกษุใส่ใจโดยแยบคายเธอย่อมละอาสวะทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงเข้าใจว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะย่อมมีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่เพื่อยังโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นและแก่ภิกษุผู้เห็นอยู่โดยประการที่อโยนิโสมนสิการจะไม่เกิดขึ้นดังที่พรรณนามานี้อันนี้แบบโดยย่อส่วนข้อความพิสดารมีดังต่อไปนี้ว่าพระสูตรทั้งสิ้นเนี่ยนะมีความเกี่ยวเนื่องกันด้วย2บทคือโยนิโสกับอโยนิโสความจริงพระสูตรทั้งหมดข้างหน้าท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจวัตตะและวิวัตตะวัตตะทั้งหลายมีอโยนิโสมนสิการเป็นมูลรากวิวัตตะมีการใส่ใจโดยอุบายเป็นแยบคายเนี่ยเป็นมูลรากอโยนิโสมนสิการย่อมเจริญขึ้นเพื่อให้อวิชชาและภวะตัณหาเนี่ยเกิดถ้าอวิชชาเกิดเป็นยังไงจุดจบก็กองทุกข์ใช่ไหมถ้าตัณหาเกิดจุดจบก็กองทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มากไปด้วยไม่ใส่ใจโดยแยบคายอย่างนี้ย่อมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเท่าไหร่ภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิติ7สัตตาวาส9อยู่ร่ำไปเปรียบเหมือนเรือซึ่งถูกแรงลมพัดทำให้โคลงแล้วก็เปรียบเหมือนฝูงโคที่ตกลงไปในแม่น้ำวนต้อนโคลงในน้ำวนเนี่ยนะและเหมือนโคผลิพัทที่เขาเทียมรถเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยนะก็เทียมแล้วก็ไปเรื่อยวัตตะมีการใส่ใจโดยไม่แยบคายเนี่ยนะเป็นมูลรากดังนี้ก่อนผลสังสารวัฏเนี่ยมีอโยนิโสมนสิการเป็นมูลส่วนโยนิโสมนสิการเมื่อเจริญขึ้นย่อมทำมักมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกให้บริบูรณ์อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยการใส่ใจโดยแยบคายในข้อนี้พึงหวังไว้ได้ว่าเธอเนี่ยจักเจริญอริยมรรคมีองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเป็นมูลรากของวิวัตตะ